เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้21พฤศจิกายน2567 60,000 คนวันนี้นะคะรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทรอบเก็บตกพลาดรอบนี้ได้อีกทีวันไหนเราจะมาอัปเดตกันซึ่งรอบต่อไปเป็นรอบสุดท้ายแล้วพลาดจากรอบนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะคะสำหรับเงินสด 10,000 บาทวันนี้กระทรวงการคลังโอนเงินดิจิตอล 10,000 บาทรอบเก็บตกให้กลุ่มเปราะบาง 60,000 รายพลาดจากรอบนี้ยังมีลุ้นอีกรอบก็คือรอบสุดท้าย19ธันวาคม2567สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปรัฐจ่ายและเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะวันนี้นะคะ21พฤศจิกายน2567กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินดิจิตอลรอบเก็บตกให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่แก้ไขข้อมูลบัญชีภายในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะและผู้พิการที่ทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการภายใน12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันโดยเงินจะเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพจที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักนั่นเองนะคะและจากการตรวจสอบเพราะว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับเงินในเฟสแรกนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 64,892 รายซึ่งก็ประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 59,840 รายผู้พิการจำนวน 5,052 รายหากประชาชนในจำนวนนี้แก้ไขข้อมูลบัญชีรับเงินผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือดำเนินการทำบัตรผู้พิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงินหมื่นรอบโอนเงินเก็บตกในวันนี้อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขบัญชีธนาคารรับเงินไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะกระทรวงการคลังยังมีกำหนดการโอนเงินรอบเก็บตกอีก1ครั้งซึ่งเป็นการโอนเงินซ้ำรอบสุดท้ายสำหรับกลุ่มเปราะบางเฟสที่1นะคะทีนี้มาดูตารางการโอนเงินนะคะกลุ่มเปราะบางที่แก้ไขบัญชีไม่ทันรับเงินอีกทีในตอนไหนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่ไม่ได้รับเงินในรอบการโอนเงินในวันนี้21พฤศจิกายนกระทรวงการคลังขอให้ท่านเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนวันที่กำหนดเพื่อรับเงินหมื่นในวันที่19ธันวาคม2567โดยผู้พิการต้องต่ออายุบัตรหรือทำบัตรประจำตัวผู้พิการภายใน3ธันวาคม67ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องแก้ไขข้อมูลบัญชีและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนภายใน16ธันวาคม67นะคะทั้งนี้การโอนเงินรอบเก็บตกในวันที่19ธันวาคม67ถือเป็นการโอนเงินรอบสุดท้ายสำหรับกลุ่มเปราะบางและหากท่านใดดำเนินการแก้ไขไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติและถือว่าไม่ประสงค์รับเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะถ้าหากไม่ได้รับเงินรอบเก็บตกมีสิทธิ์รับเงินไหมกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงว่ากลุ่มเปราะบางที่พลาดรับเงินในเฟสแรกและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถรอลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลรอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและส่วนรายละเอียดการเปิดลงทะเบียนเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินและจำนวนเงินจะต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้อีก 60,000 กว่ารายได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีสำหรับการโอนเงินรอบเก็บตกรอบที่2ในวันนี้21พฤศจิกายน2567นะคะย้ำนะคะเหลือโอนรอบเก็บตกอีก1รอบคือวันที่19ธันวาคม2567แต่นั่นก็คือท่านต้องรีบแก้ไขข้อมูลทำบัตรต่ออายุบัตรในส่วนของผู้พิการผู้ถือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องผูกความเพย์กับเลขบัตรประชาชนภายในกำหนดระยะเวลานะคะ